ณผู้ชมครับพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ9กุมภาพันธ์คืนก่อนหน้าที่จะมีพิธีเปิดที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าทางเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือซึ่งคิมจองอึนไปร่วมงานด้วยค่ะขบวนพาเหรดทางทหารของเกาหลีเหนือจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสคิมอิลซุงค่ะคลิปนี้เผยแพร่ออกมาคืนก่อนหน้าที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ขบวนพาเหรดแสดงทหารของกองทัพพร้อมด้วยอาวุธครบเครื่องทั้งขีปนาวุธและรถถังจำนวนมากโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและรีโซจูภริยาไปร่วมงานพาเหรดคิมประกาศว่าพาเหรดทางทหารแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเกาหลีเหนือพัฒนาแสนยานุภาพได้ในระดับโลกหลังจากกล่าวสุนทรพจน์จบขบวนพาเหรดนำรถปล่อยขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป ICBM ออกมาแสดงบนรถฐานปล่อยจรวดเคลื่อนที่แต่ไม่ได้แสดงหัวขีปนาวุธซึ่งอาจจะป้องกันในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนักวิเคราะห์ระบุว่าถ้าเทียบกับพาเหรดปีที่แล้วปีนี้ความพยายามโชว์อาวุธน้อยลงแต่ที่กำลังถูกจับตามองก็คือในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในวันพรุ่งนี้ที่เมืองปิยองชางของเกาหลีใต้ตัวแทนของเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปก็คือคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนที่ได้ชื่อว่าใกล้ชิดกับพี่ชายและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงคิมโยจองจะเป็นสมาชิกคนแรกในตระกูลคิมที่จะเดินทางข้ามพรมแดนไปเกาหลีใต้นับตั้งแต่เกิดสงครามเกาหลีเมื่อปี1950ถึง1953คิมโยจองถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดแล้วของเกาหลีเหนือและจะได้พบกับมูนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันเสาร์ค่ะ